ันนี้มีโอกาสมาร่วมงานผลิตภัณฑ์ AST เป็นไงบ้างนะสำหรับพวกเราก็รู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนครั้งแรกของ AST ด้วยที่มาที่ประเทศไทยโปรดักที่มาจากเกาหลีเลยก็เป็นโปรดักที่เหมือนเขาบอกว่าเหมือนคลินิกของเราใช่เพราะว่าเหมือนช่วงนี้คนเราทุกคนเลยดูแลตัวเองกันมากขึ้นครับผมแล้วก็เวลาอาจจะไม่มีเพราะว่าทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยก็พอใช้ผลิตภัณฑ์เนี้ยมันก็เหมือนเราได้เข้าคลินิกได้ไปทำหัตถการแต่ว่ายกมาไว้ที่บ้านแล้วก็ไม่มีเวลาก็ต้องบอกใช่ปกติพวกเราเป็นคนดูแลผลิตภัณฑ์ตัวเองยังไงบ้างแบบฉบับพวกเราเองสำหรับผมถ้าข้างนอกดีต้องเริ่มจากการรักษาสุขภาพในข้างในต้องดีแล้วก็แบบว่าถ้าเกิดเรานอนพอดีดื่มน้ำหรือว่าอะไรนี้มันแบบสุขภาพดีข้างนอกมันก็จอดดีก็มีพวกบำรุงบ้างสกินแคร์บ้างแต่ว่าอาจจะขั้นตอนไม่เยอะมากแต่ว่าเน้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันแบบครอบคลุมทุกอย่างผมก็เน้นกินครับกินถ้าเรากินอิ่มแล้วก็จะมีความสุขไงมีความสุขจากภายในจากภายในแล้วก็จากภายนอกแล้วก็ดูแลเข้าไปอยากให้ฝากแบบนิดนึงให้กับผลิตภัณฑ์ก็อยากจะขอฝากเอสซีไว้ด้วยนะครับแบรนด์เราเข้ามาเป็นแบรนด์น้องใหม่ใช่ครับใช่มีหลายเรียกว่าหลายผลิตภัณฑ์ที่ผมว่าต้องตอบโจทย์ใครสักคนก็ลองใช้อยู่กันได้นะเอสซีนะครับโรดึมแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเพิ่งครบรอบวงเราไปเองก็ออกมาได้เลยแล้วพิเศษสุดๆเนาะ5ปีสำหรับพวกเราเป็นไงบ้างวันครบรอบก็เพิ่งผ่านมาเมื่อวานเลยครับวันที่17กันยาโหมากเลย5ปีเป็น5ปีที่แบบว่าคือว่าผ่านมาไวมากมากตลอดเวลา5ปีมันมีโมเมนต์อะไรแบบประทับใจสำหรับพวกเราบ้างจริงๆผมว่ามันประทับใจแบบทุกโมเมนต์น่ะที่เราได้ใช้เวลาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการมาเจอกับไวไลท์อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าพอเวลามันมีความสุขมากมันจะผ่านไปเร็วแบบแป๊บเดียวก็5ปีแล้วใช่ๆครับเราผ่านไปเร็วจริงถ้าเราผ่านหลายอย่างมาด้วยกันทั้งกับไวไลท์แล้วก็ยังรู้สึกดีที่มีแบรนด์จ้างพวกเรามาเจอกันอย่างเงี้ยขอบคุณ AC มาครับอันนี้ไม่ได้ขายของที่พูดจริงนะอันนี้ขอบคุณจริงๆครับวันนี้แฟนคลับก็มาแบบต้อนรับเหนียวแน่นเหมือนเดิมใช่เขามาหาพวกเราครับดีใจมากดีใจมากก็อยากจะขอบคุณที่ยังไม่ลืมพวกเราใช่ก็วันนี้เขาจำผมด้วยใช่ผมแอบเห็นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปเดินดูใกล้ว่าเขาเขียนว่าอะไรตลอด5ปีผ่านมาแน่นอนว่าแฟนคลับคือเป็นแบบซัพพอร์ตพวกเราเต็มที่รู้สึกไงบ้างกับแฟนคลับในตอนนี้เรามีความสุขที่ผลงานพวกเราแล้วก็หลายๆอย่างที่พวกเราทำมันส่งไปถึงเขาแล้วเขาอยากติดตามพวกเราเสมอมันก็ทำให้เราเรียกว่าอยากดูแลเขาให้ดีผ่านการแบบว่าผ่านการทำผลงานผ่านผลงานหลายๆอย่างที่ทำให้แบบว่าเราอยากให้มันดีขึ้นเลยเมื่อวานได้คุยกับแฟนคลับแล้วพวกเราทำนี้มีอะไรที่เมื่อวานมีการเมื่อวานเปิดสเปซเปิดสเปซใช่ก็คือเป็นชาเลนจ์ของผมเองผมเริ่มทำชาเลนจ์การต้องเล่ามาเจ็ดวันเล่าเริ่มต้นของโปรเจกต์ก่อนว่าทำไมถึงเริ่มทำสเปซโปรเจกต์ที่เริ่มทำสเปซเพราะว่าผมเซ็ตโกไว้ว่าผมอยากจะพูดให้เก่งขึ้นก็เลยแบบรอมาสเปซดูซิว่า7วันเราจะสามารถฝึกทักษะสกิลการพูดให้มันเก่งขึ้นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เหมาะพอเจาะกับวันครบรอบคอมมูนิตี้5ปีพอดีก็เลยชวนพี่ๆมาสเปซด้วยกันเลยวันที่7ครบชาเลนจ์อยู่ครับถ้าใครที่สงสัยสเปซมันคือเหมือนห้องในโปรแกรม Twitter X นะครับผมก็คือเปิดให้ตัวเองเป็นโฮสต์เป็นคนพูดแล้วก็มีคนเข้ามาฟังมาเลยเป็นพอดแคสต์นะครับใช่ครับมีการพูดความในใจกับคุณแฟนๆมั้ยพวกเราเองก็มีนะครับก็อัปเหมือนอัปเดตกันแหละเพราะว่าไม่เป็นยังไงก็เหมือนทุกคนก็ยังติดตามพวกเราใช่เมื่อวานเราก็มีพูดคุยแล้วก็เราเรียกเขามาพูดกับพวกเราด้วยว่าบอกว่าใครถามว่าทวายไลท์อยากพูดอะไรกับพวกเราบ้างแล้วก็ให้เขาพูดขึ้นมาเลือกตัวแทนขึ้นมา10คนครับเป็นไงบ้างครับประทับใจน้ำตาคอเลยไหมพวกเราเองซึ้งครับซึ้งนะฮะซึ้งนะครับชอบตรงที่ว่าหลายคนคือเราไม่ค่อยได้คุยกับเขาบ่อยแล้วหลายคนเขาไม่ใช่สายพูดเพราะว่าเขาไม่สายซัพพอร์ตแล้วเขาเสียผลงานพวกเราอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้ยินเขาพูดออกมาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันจริงใจเพราะว่าเขาอยากพูดกับเราจริงๆแล้วก็เขาติดตามเรามานานเนี่ยอินเตอร์แฟนครับอินเตอร์แฟนเขามีงานโอกาสทักทายเราบ้างไหมอินเตอร์แฟนมีทำโปรเจกต์ให้ครับผมมีที่อินโดแล้วก็มีแท็กรูปมาเขียนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรียกว่าประทับใจเลยเนาะใช่ประทับใจมากประทับใจมากมีไฟในการทำงานใช่แต่ที่จะกลับมาร่วมกันทำเพลงด้วยกันอีกไหม
ว่าถ้ามีโอกาสอยากทำครับถ้ามีโอกาสก็อยากครับมีคุยอยู่ตลอดครับจริงๆพวกเราอ่ะเจอกันบ่อยมากแล้วจริงๆแทบจะคุยกันเกือบทุกวันครับเกิดพวกเราไม่ได้ห่างเหินไปไหนนะครับทุกคนไม่ต้องจะคิดว่าห่างเหินเราเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยครับก็คืออัปเดตกันตลอดนะก็เหมือนช่วงนี้เราก็เหมือนแยกกันไปแบบว่าโฟกัสชาร์จโฟกัสของตัวเองอย่างของผมก็จะมี EP 01เลยค่ะแล้วไม่ตัวก็จะมีไว้ในคอมมูนใช่แต่ว่าทุกพาร์ทที่เป็นของพวกเราอ่ะเราก็จะปรึกษากันตลอดใช่ถ้าต่อไปก็รอติดตามของ Porsche ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับผมเรียกว่ายังคงซัพพอร์ตกันอาจารย์ใช่ใช่ครับเราโตด้วยกันมาขนาดนี้เราทิ้งกันไม่ได้ครับใช่แล้ว2คนนี้ก็คือ2คนแรกที่ได้ฟังผลงานของกันและกันตลอดเวลาใช่แต่แน่นอนว่าแฟนคลับมันต้องการโปรเจกต์พิเศษเนาะที่แบบร่วมกันหมดอะไรอย่างเงี้ยปีนี้มันจะแบบได้เหตุหรือว่าปีหน้าอะไรต้องรอโอกาสดีๆครับผมรอโอกาสดีอย่างเช่นวันนี้ที่ AC จ้างเรามานะครับใช่ไอ้ผมไม่ได้มุกเข้าขายของอันนี้พูดจริงนะคือเป็นงานจ้างที่แบบว่า3คนใช่หรืออย่างโอกาสที่ตะกี้แต่งเพลงให้กับวงเนี่ยพี่จะไปร่วมแบบจอยอะไรกับน้องไหมต้องรอติดตามครับผม25กันยายนนี้นะครับปล่อย MV นะครับก็สามารถกด Subscribe ได้แล้วนะครับทางช่องได้ยูจักกี้จักรีนะครับอันนี้คือโยนให้น้องขายของใช่ไหมไม่ไงก็ควรจะไปโอเคครับตอนนี้ก็มีร่วมงานประปรายไปก่อนแต่ว่าถ้าร่วมแบบทำจริงๆก็รอในวันนี้พวกผมแข่งแก่งกว่านี้นะครับฝากของผมก่อนเลยนะครับผมก็ตอนนี้ทำเป็น EP อัลบั้ม01ชื่อว่าหัวใจฟ้าก่อนนะครับ4เพลงนะครับผมทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มก็สามารถไปฟังได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับ MV นะครับปล่อยมาแล้วนะครับ3เพลง Sunshine นะครับ Expire นะครับแล้วก็เพลง Us นะครับกำลังจะปล่อยวันที่25กันยายนครับฝากติดตามด้วยนะครับมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆกันนิดนึงฝากด้วยครับผมก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลแรกไปครับกับเพลง Rain It From You นะครับก็สามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็อยากฝากทุกคนให้เข้าไปดู MV กันเยอะๆด้วยครับที่ช่อง YouTube Third เลยครับผมแล้วก็ตอนนี้มีภาพยนตร์นะครับกำลังฉายอยู่กับเรื่อง Achilles Curse ครับก็ไปดูกันได้ครับทุกโรงภาพยนตร์ครับครับผมส่วนของผมนะครับอัลบั้มเดี่ยวก็รอติดตามกันอีกสักพักนะครับผมแล้วก็ขอฝากงานเบื้องหลังก่อนแล้วกันพอดีผมโปรดิวซ์เพลงให้น้องไทโอไปนะครับชื่อว่าออกซิเจนนะครับก็ฝากฟังกันได้แล้วก็เซิร์ชใน YouTube ออกซิเจนกันเลยนะครับก็จะเป็นเพลงแนวฮิปฮอปอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์เพอริเมนทัลหน่อยๆนะครับแล้วอีกเพลงนึงคือไปฟีดกับน้องมิกซ์ฟูดนะครับชื่อเพลงว่าแมกเนทไทส์นะครับก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณนะครับจริงกับมาเบลเมนเนอร์หลายคนก็เชียร์ได้เห็นความเป็นอะไรบ้างไหมเราถามคำสัมภาษณ์รวมนี้นะยังไงได้เหรอตอบได้คำตอบได้ครับครับยังไงนะครับเป็นไงครับแบบว่าหลายคนเชียร์จริงเรามาเบลเป็นจริงอะไรเงี้ยเราไม่พบเคมีลองพูดเนี่ยมันแบบเคมีกันหน้าตาตลกดีครับผมมีโอกาสได้ใช้ Twitter เมื่อวานส่องดูก็ตลกดีครับผมก็ขอบคุณที่ชื่นชอบกันนะครับก็ฝากติดตามผลงานอนาคตต่อไปด้วยแล้วก็ฝากผลงานของน้องพิกซี่ด้วยนะครับเราไปคุยกับน้องพิกซี่บ้างค่ะใช่ครับพวกผม3คนไปดูคอนเสิร์ตของน้องพิกซี่มานะครับสนุกมากแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นการเติบโตดีใจแทนพิกเซลทุกคนที่เห็นศิลปินที่ตัวเองรักมีความสามารถเก่งขึ้นขนาดนี้ครับแล้วก็ยินดีกับพี่โดมด้วยที่แบบว่าเราพัฒนาศิลปินของตัวเองได้มาถึงขนาดใช่ครับศิลปินทุกคนก็เป็นแบบ motivation ให้โครงการทีป๊อปแบบนี้ใช่ใช่เห็นไหมเราบอกว่าเราก็ทักแบบหนาว่าน้องเล่นสุดสุดมากเลยอะไรเงี้ยเราเหมือนเป็นกำลังใจให้น้องอ๋อใช่ผมสร้างกลุ่มน้องๆพิซซี่มาแล้วผมก็แท็กสตอรี่เดี่ยวไปน้องๆก็ตอบขอบคุณมาเลยเป็นไงครับน้องเขาเล่นคอนเสิร์ตแบบโปรเฟสขนาดนั้นเป็นยังไงบ้างดีใจนะครับดีใจที่เราได้เห็นไม่ใช่แค่โชว์ของศิลปินแต่เราเห็นเขาแสดงแพชชั่นของตัวเองออกมาผ่านเสียงเพลงผ่านสเตจเห็นแพชชั่นของพี่ทีมงานของแพชชั่นของคนเบื้องหลังทุกคนที่ตั้งใจทำโชว์ออกมาผ่านสเตจคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับหลายคนก็ที่เรารู้สึกยังไงบ้างแฟนคลับที่การต้อนรับอย่างดีมากเลยสำหรับการต้อนรับที่มาโอ้ยขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่านาคตมีอะไรหรือเปล่าแต่ก็ฝากด้วยนะครับล่าสุดเพิ่งเป็นพิธีกรคู่กันมาครับอของไทยแลนด์มิวสิกเขาดาวน์มาแบบนี้มันจะลุ้นขึ้นบ้างไหมคะตอนที่ลุ้นว่าอะไรลุ้นมากกว่าที่จริงๆแล้วเป็นนักศึกษาอย่างเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีครับผมน้องเพื่อนร่วมงานที่ดีแต่ตอนนี้เรามองว่าแบบความสัมพันธ์มันน่ารักยังไงบ้างอ๋อแต่ยิ้มกันไม่หยุดนะครับแต่ละคนนี่อยากได้คำตอบยังไงครับ
แบบมันน่ารักยังไงเพราะว่าอย่างเขาเรียกว่าทีมบอลที่แบบข้ามวงและเป็นชายหญิงที่แบบมีเขาเรียกว่ามีความน่ารักต่อการซัพพอร์ตกันผมว่าคนไม่ค่อยเห็นมากกว่าปกติผมอยู่กับเพื่อนๆนี่ครับไม่ค่อยทำงานกับผู้หญิงอะไรอย่างนี้ก็ทุกคนคีปความสนุกแบบว่าดูแล้วสนุกดูแล้วแฮปปี้กันต่อไปเพราะว่าวงหน้าที่ของศิลปินทุกคนก็คือทำให้แฟนคลับทุกคนมีความสุขใช่ครับเสิร์ฟนะครับขอบคุณมากครับเสิร์ฟไหมครับเสิร์ฟไหมครับ